วัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Pharos Podcast และนี่คือ People You May Know The Candidate เมื่อเรื่องราวของบุคคลดังถูกถ่ายทอดโดยแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ลีกวนยูสวัสดีค่ะ People You May Know The Candidate ในวันนี้นะคะเราจะไปที่สิงคโปร์ค่ะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเราจะพูดถึงบุคคลคนหนึ่งผู้เป็นผู้สร้างสิงคโปร์นะคะจากวันที่เป็นเกาะที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะคะจนไปสู่วันที่สิงคโปร์เป็นประเทศโลกที่1มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะในช่วงระยะเวลาไม่เกิน1ชั่วอายุคนค่ะเราจะพูดถึงเรื่องราวของลีกวนยูรัฐบุรุษของสิงคโปร์ค่ะและผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของลีกวนยูในวันนี้นะคะวันนี้เป็น People You May Know The Candidate นะคะก็เป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.นะคะนาวากาตรีสิทาธิวารีสวัสดีพี่ปุ่นค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะพี่ปุ่นที่ให้เกียรติมาร่วมกับ People You May Know ในวันนี้นะคะวันนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษครับมีดีครับอย่างแรกเลยเราพูดถึงลีกวนยูครับทำไมถึงเลือกลีกวนยูคะคือผมว่าเขาสามารถที่จะนำพาประเทศมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงนะครับมีสวัสดิการมีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีมาจากประเทศซึ่งแทบจะเรียกว่าไม่มีทรัพยากรอะไรเลยเป็นแค่เหมือนกับพื้นดินที่ว่างเปล่าแล้วก็มีแค่ท่าเรือแค่นั้นเองแต่เขารู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของประเทศเขาคืออะไรแล้วเขาจะต้องไปแก้ไขตรงไหนในขณะเดียวกันในภาพรวมครับเขารู้ว่าเรื่องไหนที่เขาจะต้องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเรื่องไหนจะต้องใช้ความเด็ดขาดเพื่อวัตถุประสงค์ของประเทศเพื่อทำให้ประเทศเขาเนี่ยสามารถก้าวไปถึงจุดที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ได้คือเป็นคนที่ทำงานโดยดำรงความมุ่งหมายเป็นตัวตั้งคือถ้าเกิดเราจะมองในภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยเขาเป็นคนที่มีทั้งแบบความประนีประนอมในการที่อลุ่มอล่วยกับความเด็ดขาดในการบังคับใช้อำนาจและเขาไม่ใช้ผิดฝาผิดตัวเขาจะใช้เพื่อให้ประเทศเข้าไปข้างหน้าหมดมันเป็นบริบทในวันนั้นที่ต้องสร้างประเทศเป็นบริบทณวันนั้นด้วยเนี่ยมันเป็นพันธกิจต่อเนื่องแล้วก็เขาสามารถที่จะปรับตัวปรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศปรับทั้งเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยในตลอดระยะเวลา30กว่าปีประมาณสัก31ปีเนี่ยนะครับ31 32ปีที่เขาดำรงตำแหน่งเนี่ยเขาสามารถก้าวมาจากประเทศที่ไม่มีอะไรเลยซึ่งเพิ่งแยกตัวมาจากมาเลเซียเพิ่งพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมานะครับซึ่งมีแค่ท่าเรืออย่างเดียวไม่มีทรัพยากรแล้วก็เขาให้ปรับมาเรื่อยๆรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรปรับตัวยังไงจะต้องทำประเทศให้เป็นศูนย์กลางจะต้องใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและเป็นศูนย์รวมของคนหลากหลายเชื้อชาติที่อยู่ข้างในหลากหลายศาสนาและก็หลากหลายภาษาแต่สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาประเทศได้จนกระทั่งทุกวันนี้เขามีสวัสดิการที่ดีมีรายได้ประชาชาติสูงมากเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่กว่าของเราด้วยซ้ำนะครับนอกจากประเทศเขาเล็กกว่าประชากรน้อยกว่าแต่ความเจริญเขาสูงมากๆเป็นผู้นำประเทศที่น่าศึกษาครับแล้วก็น่าจะเอามาเปรียบเทียบกับของเราว่าถ้าผู้นำของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์แล้วรู้จักที่จะใช้คนรู้จักที่จะบริหารคนแล้วก็ใช้อำนาจในการบริหารให้ถูกฝาถูกตัวเนี่ยจะทำให้ประเทศชาติไปไกลมากทั้งที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยโอเคครับแรกเลยนะคะเขาเป็นคนสิงคโปร์ในที่อพยพมาจากพื้นเพคืออพยพมาจากทางกวางตุ้งใช่ไหมฮะแล้วก็ไปร่ำเรียนที่อังกฤษครับแล้วถึงค่อยมาดูแลตรงนี้ครับคือผมว่าเขาเป็นคนที่รู้จักใช้ทรัพยากรบุคคลในประเทศให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเขามาถึงเนี่ยเขารู้เลยว่าในประเทศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติละใช้จุดแข็งจากการที่มีท่าเรือเนี่ยเพียงอย่างเดียวเนี่ยแล้วประชาชนนะเวลานั้นก็ต้องยอมรับว่าประชาชนสิงคโปร์เมื่อก่อนไม่ได้มีระเบียบวินัยแบบเดี๋ยวนี้นะครับแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องปรับยังไงเราต้องใช้ความเด็ดขาดทางด้านไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสิงคโปร์เมื่อก่อนเนี่ยเวลาทิ้งขยะเราก็จะเห็นนะถมน้ำลายลงพื้นบ้างทิ้งขยะลงที่หน้าต่างเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงนะครับคนไปสิงคโปร์ก็จะบอกเลยว่าตามพื้นถนนเนี่ยเป็นแบบเป็นน้ำลายเป็นหรือคนเคี้ยวหมากฝรั่งเคี้ยวหมากก็บ้วนอยู่บนถนนจะสกปรกขยะก็ทิ้งลงมาจากหน้าต่างอะไรเงี้ยจะปรากฏว่าจากความเด็ดขาดในบางเรื่องที่เขาต้องทำเนี่ยเขาทำให้ทุกอย่างหมดจากสิงคโปร์ไปแล้วกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่การจราจรก็มีกลไกในการทำให้รถจริงๆรถสิงคโปร์ต้องติดมากกว่ากรุงเทพมหาสารนะครับ กับจำนวนคนเพราะว่าเขาอยู่แนวตั้งหมดนะฮะคนก็หนาแน่นมากประเทศก็เล็กนิดเดียวแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองเขาสามารถทำให้รถติดน้อยกว่ากรุงเทพอ่ะให้รถติดไม่มากแล้วก็มีโซนนิ่งแล้วก็ใช้คือบริหารกลไกของ demand supply ในประเทศอย่างเช่นรถยนต์ของสิงคโปร์เนี่ยราคาแพงกว่าบ้านเราผมว่า
น่าจะ 3-4 เท่านะผมก็ไม่แม่นตัวเลขรู้แต่ว่าสิงคโปร์ซื้อแพงกว่าเราหลายเท่าคือเขาจะมีโควต้าเลยแล้วก็รถที่จะไปผ่านย่านกลางเมืองก็จะต้องติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรซึ่งต้องจ่ายรายเดือนถ้าไม่งั้นคุณไปวิ่งสายอื่นเอาอะไรเงี้ยด้วยความที่พื้นที่มันจำกัดมากจำกัดมากเขาสามารถบริหารทุกอย่างได้หมดแต่เขาสามารถที่จะ facilitate ในเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนของเขาเนี่ยได้อย่างดีมากคือระบบขนส่งสาธารณะก็สามารถจะทดแทนรถยนต์ได้เลยคนสิงคโปร์ไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์เลยแล้วอัตราการโดยสารรถสาธารณะก็ต่างกันมากของบ้านเราเนี่ยคนไม่ยอมไปขึ้นรถไฟฟ้าเพราะราคามันแค่ครึ่งเดียวของแท็กซี่ถ้าไป2คนเขานั่งแท็กซี่เขาสะดวกกว่าถึงก่อนแล้วไม่ต้องเดินไปสถานีไม่ต้องไปต่อสถานีอย่างเงี้ยครับมันจะมีเรื่องนึงค่ะที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาจัดการได้ดีเรื่องเกี่ยวกับการเคหะคือทำให้มีบ้านเพราะว่าพื้นที่เขาจำกัดมากแต่ว่าทำยังไงให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยพลเมืองเนี่ยมีบ้านที่อยู่อาศัยผมว่าพื้นฐานเนี่ยต้องถามกลับไปก่อนว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเขาทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะเข้าไปนั่งในหัวใจประชาชนเพราะเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าเพนพอยต์ก็คือคนสิงคโปร์เนี่ยไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยเขาจัดบ้านของเคหะให้ซึ่งในบ้านในสิงคโปร์เนี่ยราคาแพงมากราคาแพงแบบคอนโดมิเนียมห้องเดียวในสิงคโปร์ราคาตารางเมตรนะครับตารางเมตรหนึ่งเนี่ย2 ล้านอะไรเงี้ยในพรามแอเรียซึ่งแพงมากแต่เขารู้ว่าคนไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเพราะคนพวกที่ทำงานหาเช้ากินค่ำไม่สามารถที่อยู่ได้เขาจัดบ้านในคุณภาพเดียวกันเพราะค่าก่อสร้างก็ตามค่าแรงของสิงคโปร์ก็แพงกว่าที่อื่นแต่ว่ามันไม่ได้แพงโดยในราคาที่ดินแบบนั้นแต่เขาเป็นนายกเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดได้เขาจัดบ้านให้กับคนสิงคโปร์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบ้านเคหะที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวัสดิการที่ดีแล้วก็ในราคาที่ประชาชนจับต้องได้เข้าไปอยู่อาศัยตรงนี้เขาได้ใจคนทั้งหมดเมื่อเขาได้ใจแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกระบวนการของ NGO อ่ะครับที่ไปทำกับชาวบ้านก็คือทำไงให้เขาร่วมใจแล้วมาร่วมคิดแล้วก็มาร่วมทำเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเข้าไปนั่งในหัวใจคนได้ทั้งที่มีภาพลักษณ์ของความเป็นเผด็จการใช่ไหมแต่เขาคนจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้เป็นเผด็จการเขาทำเพื่อวัตถุประสงค์แต่อันไหนที่ต้องเด็ดขาดเขาใช้ความเด็ดขาดอันไหนที่ไม่ต้องเขาก็ไม่ใช้ความเด็ดขาดผลก็คือคนก็ให้ความร่วมมือคนให้ความร่วมมือเพราะว่ารีกอนยูสามารถแก้เพนพอยต์ของคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยให้กลับมาเป็นพวกกับเขาได้ก็อย่างตอนที่รีกอนยูเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เราจะเห็นข่าวว่าชาวสิงคโปร์แบบเสียใจมากใช่30กว่าปีที่เขาคือจะเห็นภาพอะครับว่า30กว่าปีจากการพัฒนามาประเทศเป็นยังไงนะครับจนกระทั่งมาต่อเนื่องถึงหลังจากที่เขาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรบ้านนะคะการเคหะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเด็ดมากเลยของรีกอนยูนะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องการจัดการปัญหาคอร์รัปชันครับนะฮะคือรีกอนยูเขาแสดงความเป็น leadership by example เพราะว่าแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาจะ strict ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันหรือรับสินบนเลยเขาเคยกล่าวว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองหรือคุณมาทำงานเพื่อประเทศชาติเนี่ยถ้าคุณเริ่มที่จะรับสินบนจากใครเมื่อไหร่เนี่ยคุณค่าในตัวคุณเองและสิ่งที่คุณจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยมันจะหมดไปเลยเพราะความน่าเชื่อถือก็ไม่มีถึงแม้เขาจะเข้าใจว่ามีคนรู้แค่คนเดียวไม่มีใครรู้หรือมีคนรู้แค่กลุ่มเดียวแต่ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะปิดความลับนั้นไม่ได้แล้วคนก็จะรู้เพราะนั้นเขาจะหมดคุณค่าในตัวเองเพราะหรือคุณยูจะสตริกเรื่องนี้มากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในเรื่องของความเด็ดขาดอย่างเดียวแต่เขารู้ว่าความจำเป็นของคนในการที่ต้องทำมาหากินในกระตาการที่ต้องไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเขาจะต้องตอบแทนคนนั้นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยเขาให้เงินเดือนกับทุกคนคือตั้งเงินเดือนของผู้บริหารก็คือของคนที่จะมาบริหารประเทศของคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยสูงมากๆคือเป็นคนที่รู้จักบาลานซ์ทั้งสองส่วนก็คือทั้งในเรื่องของการลงโทษกับในเรื่องของรีวอร์ดที่ให้รีวอร์ดแอนด์พันิชเมนต์เนี่ยเขาจะบริหารได้ดีมากอย่างในเรื่องของการปรับเงินเดือนของข้าราชการก็จะทำให้คนงานไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันเพราะว่าตัวเองสามารถจะเลี้ยงครอบครัวได้แล้วคือในที่สุดแล้วเนี่ยมนุษย์ก็จะกลับไปที่เบสิกนีดนะครับตามไอ้ฮิลาคีของมัสโลเนี่ยที่บอกว่าจะต้องเรื่องอะไรเรื่องของชีวิตเรื่องการอยู่รอดเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยจะต้องมาก่อนมีให้มากพอพอมอบถ้าไม่พอแล้วไม่มากพอเนี่ยมันกระเทือนว่าเอาค่าข้าวที่ไหนเอาเงินที่ไหนไปผ่อนบ้านจะส่งลูกไปเรียนมันเป็นความรับผิดชอบของคนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้าราชการก็อยู่ในกฎเกณฑ์พวกนี้หมดถ้าเกิดไม่พอหรือว่าบางคนคิดมากกว่านั้นไปอีกในเรื่องของต้นทุนทางสังคมเรื่องภาษีสังคมที่จะต้องไปใช้ใน
ในสังคมซึ่งทุกวันนี้มันก็จะแปลในเรื่องของวัตถุนิยมอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าเงินเดือนประมาณไหนที่ถ้าเกิดคุณตั้งใจที่เป็นข้าราชการหรือตั้งใจมาทำงานให้กับประเทศชาติอย่างดีแบบทำด้วยใจเนี่ยแค่นี้คุณพอละถ้าอันนั้นน้อยไปเพราะนั้นเนี่ยจะไม่มีกลไกเลยที่จะไปบีบให้คนเนี่ยต้องมาทุจริตนอกจากคนนั้นถ้าเขามีความโลภเองมีความแบบไม่รู้จักพอของตัวเองแบบเนี้ยก็อันนั้นก็ช่วยไม่ได้ก็จะเจอการลงโทษที่เข้มงวดและลงโทษที่รุนแรงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีทั้งเรื่องบทลงโทษที่รุนแรงแล้วมีรางวัลที่ให้สำหรับคนที่ทำดีมีสองด้านเลยก็คือปรับเพิ่มนะอยู่จะได้มีพอถ้าอยู่มีพออยู่ก็ say no to corruption แต่ถ้าเกิดอยู่ดันไปทำโทษอยู่ก็จะสูงนะก็คือมีสองด้านไว้เลยก็เลยพบว่าผลก็คือได้คนที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหวังผลตอบแทนหรือว่าสินบนอะไรต่างๆเนี่ย ก็ไม่จำเป็นเพราะว่าเงินเดือนเขาก็สามารถที่ยังชีพได้แล้วครับแล้วก็ในทุกๆส่วนในเรื่องของการพัฒนาคนเขาจะรู้เลยว่าคนจำเป็นที่ต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติเขาก็เลือกใช้ภาษากลางใช้ภาษาอังกฤษในการนำมาใช้ซึ่งก็โดนต่อต้านจากคนที่ใช้ภาษาจีนหรือคนที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเพราะว่าเดิมมีความหลากหลายมีความหลากหลายมากเขาก็ใช้อาจจะเป็นศิลปะด้วยและเป็นความเด็ดขาดด้วยในการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดกฎหมายที่ต้องปราบปรามเขาใช้กฎหมายเด็ดขาดแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาใช้ผลตอบแทนที่สูงนะครับผมเคยเป็นนักบินอยู่ในกองทัพอากาศแล้วก็คุยกับคนสิงคโปร์การทำงานของเขาเนี่ยแตกวัฒนธรรมการทำงานเขาแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงคือเขาจะให้คนของเขาเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อวัตถุประสงค์แล้วเหมือนกับว่าเด็กทุกคนก็สอนมาอย่างนี้เวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็อยากจะไปพอทำงานเสร็จไปฝึกบินเสร็จเนี่ยเราก็อยากจะไปเที่ยวไปซื้อของไปช้อปปิ้งนักบินสิงคโปร์ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยคือเขาจะกลับไปที่ห้องแล้วเขาก็จะติดต่อกับทางประเทศว่าเขาได้อย่างนี้วันนี้ได้บทเรียนมาอย่างนี้คุณต้องการอะไรบ้างซึ่งเป็นแบบนี้เขาจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพมากการเรียนการสอนการตั้งคนขึ้นมาเป็นผู้บังคับหน่วยแตกต่างจากประเทศทุกประเทศโดยสิ้นเชิงไหมครับยังไงคะของไทยอย่างเช่นคนที่จะเป็นผู้บัญชาการฐานบกฐานเรือฐานอากาศเราจะเลือกเอาคนอาวุโสคือเราคิดเกษียณอายุราชการที่60ใช่ไหมครับพออายุ57 58เนี่ยก็เริ่มที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดแล้วก็จะไปแข่งกันสิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์เขามีการจัดเหมือนกับเป็นการ grooming ตั้งแต่เด็กอ่ะคือดูเลยว่านักบินสิงคโปร์ที่เขาคัดมาเนี่ยสมมติรุ่นหนึ่งมี50คนเขาคัดมาเนี่ยเขาจะโฟกัสเลยว่า10คนเนี้ยที่ใช้ทั้งนักจิตวิทยาใช้ทั้งคนที่มีความรู้เรื่องการบินคนที่รู้เรียกว่าสมรรถนะแล้วมาลงคะแนนแล้วว่า10คนไหนที่เด่นที่สุดเขาจะ grooming 10คนเนี้ยให้กลายไปเป็นผบ.ทอ.คือผู้บัญชาการฐานอากาศในอนาคตให้น้ำหนักกับเรื่องความสามารถมากกว่า seniority เขาจะมีกลไกในการที่จะเอาคนที่อายุประมาณ40ต้นๆขึ้นมาบังคับบัญชาองค์กรได้เขาจะตั้งให้เป็นตั้งแต่อายุ42แต่ก่อน42คนเนี่ยจะโดนอัดแน่นใน10คนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆโดนคัดออกทีละคนส่งไปเรียนที่ค่าใช้จ่ายเป็น20 30ล้านเขาจะใส่ข้อมูลเหมือนกับว่าเราเลือก CPU ที่มีคุณภาพพอฝึกแบบนี้เนี่ยคนก็จะค่อยๆตั้งใจคือตัวเองจะมีความมุ่งมั่นมากที่จะทำแล้วก็จะค่อยๆถูกลดลงมาเรื่อยจาก10คนเหลือ8คนเหลือ5คนและในที่สุดตอนอายุใกล้ๆ40อาจจะเหลือสัก3คนแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องช่วยกันคนก็จะมีการพัฒนาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างสูงสุดจริงๆคือมีกระบวนการวิธีคิดในการเรียนการสอนที่แตกต่างจากบ้านเราในเรื่องของการพัฒนาคนการสร้างคนเนี่ยพี่บุญคิดว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องมาจากตัวของลีกวนยูไหมฮะว่าเขาน่าจะทิ้งระบบอันนี้เอาไว้เซตระบบนี้เอาไว้เพื่อให้เป็นคนให้พัฒนาคนขึ้นมาเพราะว่าอย่างสิงคโปร์เองก็น่าจะขาดแคลนในแง่ของตัวจำนวนของประชากรเขาไม่ได้มีเยอะเขาก็เลยน่าจะไปมุ่งเรื่องของคุณภาพแทนใช่ไหมฮะใช่เขาไปเปลี่ยนจนกระทั่งกลายเป็นไปเปลี่ยน mindset ไปเปลี่ยนชุดความคิดของคนและไปเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนสิงคโปร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเขามีความเป็นเผด็จการอยู่ประมาณนึงนะบางคนก็บอกมันเป็นเผด็จการแปลกๆนะที่เผด็จการที่ประชาธิปไตยยอมรับแล้วก็มาจากประชาธิปไตยด้วยแหละหมายความว่าก็มีกลไกในการเป็นประชาธิปไตยในการบริหารงานอะไรทุกอย่างแต่ว่าในเรื่องที่เขาเด็ดขาดจริงๆคือผมเมื่อก่อนผมมาจากไทยรักไทยสมัยอดีตนายกทักษิณท่าน
ท่านเอาวิธีการทำงานเนี่ยแทบจะเหมือนกับที่ลีกอนยูทำเลยนะท่านจะใช้ยกตัวอย่างว่าแบบคือสองมือเนี่ยต้องมีไอรอนฟิสและมีเวลเวตโกลฟ์คือหมายว่ามือหนึ่งที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเป็นเหมือนเป็นกำปั้นค้อนเหล็กอะเป็นไอรอนฟิสแล้วก็อีกมือหนึ่งที่จะต้องไปประนีประนอมไปคุยเนี่ยต้องเป็นถุงมือกำมะหยี่ที่มีความนิ่มนวลซึ่งผมดูแล้วผมว่ามันใช่อ่ะในการที่จะผลักดันอะไรกับสิ่งที่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากๆมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง mindset เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรลีกอนยูสามารถจะทำได้อย่างมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากๆเอาง่ายว่าจากประเทศที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยกลายเป็นขึ้นมาเป็นสิงคโปร์อย่างในปัจจุบันนี้ได้ครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของผลงานเด่นๆครับของลีกอนยูอีกถ้าเป็นด้านอื่นนอกจากเรื่องของการพัฒนาคนมีเรื่องอะไรไหมฮะผมมองว่าตรงนี้เป็นหลักครับในเรื่องของการพัฒนาประเทศคือเป็นเมืองซึ่งก็ไม่น่าจะมีพื้นที่สีเขียวได้มากมายแต่ปรากฏว่าเขามีพื้นที่สีเขียวได้เยอะกว่ากรุงเทพอะสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งเรื่องมลภาวะต่างๆของสิงคโปร์ก็น้อยมากผมมองว่าเอาแค่จุดเด่นในเรื่องของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก okay. เรื่องขยะกลายเป็นว่าเป็นเมืองที่สะอาดสะอ้านมากแล้วก็ผมบอกในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารจัดการซึ่งคนทั่วไปจะไม่รู้นะครับอย่างสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กเวลาเรานั่งเครื่องบินไปลงที่สิงคโปร์เนี่ยแล้วนั่งรถเข้ามาในเมืองเราจะผ่านถนนซึ่งใหญ่ๆถ้าสังเกตจะเห็นว่าถนนใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับมันไม่ใช่ถนนครับมันเป็นรันเวย์สำรองของประเทศเขาเพราะว่าถนนของสิงคโปร์จากสนามบินเข้ามายังเมืองเขาเนี่ยไม่มีเกาะกลางตรงเกาะกลางเขาเอาต้นไม้ใส่กระถางไปวางแล้วก็มีระบบบริหารจัดการในการที่ถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วเป็นประเทศเล็กเกิดสนามบินถูกทำลายเผื่อไว้ก่อนเขาสามารถที่จะทำถนนเขาเนี่ยเป็นสนามบินได้ภายในระยะเวลาที่เครื่องบินที่ไปลบแล้วบินกลับมาเนี่ยสามารถที่จะลงได้คิดมาแล้วคิดเผื่อไว้หมดเลยคิดเผื่อไว้หมดแล้วกับหรือแม้กระทั่งอย่างผมจะรู้ในมุมนักบินค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเห็นเขาการฝึกร่วมเนี่ยสิงคโปร์ไม่มีพื้นที่ให้ฝึกพื้นที่ต้องใช้เยอะมากทำยังไงคะเขาใช้ประเทศไทยคือมาตกลงกับประเทศไทยเลยแล้วเขารู้ว่าจะต้องตกลงยังไงที่จะให้เรายอมเขาเหมือนเขาบอกแล้วเขามาทำที่ตรงนี้นะทั้งที่อย่างสถานการณ์เนี่ยเป็นพื้นที่ของกองบินของอะไรเขามาฝึกร่วมแล้วก็ผมสร้างตึกให้เลยสร้างตึกให้เมืองไทยเป็นข้อแลกเปลี่ยน3ตึกเพราะเขาไม่มีพื้นที่ใช้เขาก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าโรงแรมที่ไหนก็สร้างตึกให้เราแล้วเขาก็ใช้ไปเลย20ปีคุ้มแล้วก็ขณะเดียวกันพอมาใช้ตรงนี้พื้นที่การฝึกบนอากาศเขาก็ใช้ของเราได้ด้วยคือเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเราไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเราเข้าใจวิธีคิดของเขาอะว่าเขาเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งแล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จากความจำกัดในเรื่องของสิ่งตัวเองมีนะฮะคือผมมองว่าคนนะถ้าเกิดมีข้อด้อยอะไรบางอย่างเขาจะต้องมีหลายๆอย่างชดเชยถ้าเป็นประเทศซึ่งเขาต้องสู้เพื่อดำรงชีวิตก็มีอยู่2 อย่างคือบางประเทศก็อยู่กันอย่างแร้นแค้นอดอยากไปเลยกับบางประเทศก็พลิกกลับมาเลยซึ่งสิงคโปร์เนี่ยเป็นตัวอย่างของประเทศที่พลิกกลับมาเลยซึ่งผมเชื่อว่าเขาได้เพชรเม็ดงามก็คือลีกอนยูเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ลีกอนยูเนี่ยอาจจะขนาดนี้อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นเหมือนกับหลายๆประเทศที่ยังไม่พัฒนาก็ได้ยังเคยมีกรณีที่นักบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์ประท้วงหยุดงานทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหยุดหมดเพราะสิงคโปร์ถ้าเครื่องบินไม่ทำงานคือไม่มีนักบินอะก็ไปไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการต่อรองแบบเนี้ยถ้าเป็นผู้นำซึ่งไม่มีความเด็ดขาดเขาจะทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมหรือว่าต้องไปเจรจาซึ่งการเจรจาเพื่อที่จะแข่งกับเวลาไม่ให้ประเทศเสียหายมากเนี่ยก็จะเสียเปรียบแล้วเขาทำยังไงฮะเขาคุยกับนักบินเลยแล้วเขาบอกว่าผมให้คุณเลือก2 อย่างคือจะบอกเลยว่าถ้าปล่อยอย่างเงี้ยประเทศชาติเสียหายคุณมาช่วยผมไม่ให้ประเทศชาติเสียหายก่อนแล้วมาเจรจาหรือถ้าเกิดยังจะทำแบบนี้ต่อไปในเมื่อประเทศชาติเสียหายแล้วเนี่ยก็lose situation ด้วยกันคือผมจะหาคนมาแทนคุณแล้วคุณต้องการทั้งหมดแล้วก็ว่ากันตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดก็สามารถที่จะกลับมาเจรจากันได้สุดท้ายก็เจรจาอันนี้คือที่พูดถึงเป็นเคสของสิงคโปร์แอร์ไลน์ของสิงคโปร์แล้วเขาบาลานซ์ทั้ง2 ส่วนในเรื่องการใช้การเจรจาการคอมโพรไมซ์ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่เสียจุดยืนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับส่วนรวมก็ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคของลีกอนยูเหมือนกัน
ทีนี้สิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยก็คือลีกวนยูเนี่ยมาจัดการหลายๆอย่างของสิงคโปร์พัฒนาคนจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมพื้นที่ให้มีบ้านเรื่องขยะเรื่องน้ำรวมถึงเรื่องคอร์รัปชันนะครับทั้งหมดที่เราคุยมานะอาจจะมันต้องมีเรื่องอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงเพราะเราไม่พอนะครับตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยเรียนรู้อะไรจากวิธีคิดของลีกวนยูจนมาถึงเรื่องของนโยบายของญี่ปุ่นเองด้วยครับผมมองว่าลีกวนยูเป็นตัวอย่างของคนที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งที่ผ่านมานะครับถ้าจะมาพูดถึงเรื่องนโยบายหรือเรื่องกทม.เนี่ยเราจะเห็นว่านโยบายของผู้ว่ากทม.ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอย่างผมเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมา50กว่าปีละเห็นการเลือกตั้งผู้ว่ามา10น่าจะ10คน10ครั้ง11ครั้งเนี่ยนโยบายแทบจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับยุคแรกๆที่ผมเด็กๆก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ตอนนั้นรถติดอะไรก็ไม่มีก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าพอในช่วงสัก20 30ปีหลังเนี่ยเหมือนกันละเรื่องปัญหารถติดปัญหาน้ำท่วมปัญหาขยะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาแรงต่างแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเรื่อง PM 2.5 ก็เพิ่งมารุนแรงกันช่วงไม่กี่ปีนี้นะครับปัญหาเหล่านี้ไม่เคยหายไปเลยแล้วนโยบายของผู้ว่ากทม.ทุกยุคทุกสมัยที่บอกว่าจะไปแก้ปัญหาเหมือนกันหมดครับแก้ปัญหาเดิมๆแต่ยังทำไม่ได้ผมใช้แคมเปญว่าผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากทม.ไม่เคยทำก็คือสิ่งที่ติดใจอยู่ในใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างผมเนี่ยคือ50กว่าปีเนี่ยที่บอกว่าทำไมผู้ว่ากทม.ไม่ทำอย่างนั้นทำไมกทม.เองถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมยังปล่อยให้น้ำท่วมทำไมยังปล่อยให้ขยะเต็มเมืองทำไมยังปล่อยให้คุณภาพชีวิตของคนเป็นแบบนี้ทำไมไม่สนับสนุนการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนประมาณนี้ทางเท้าก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีคือทุกอย่างเนี่ยคือสิ่งที่ติดอยู่ในใจผมมองว่าในสิ่งที่ลีกวนยูทำครับเขามองไปที่วัตถุประสงค์แล้วดูเขาจะแก้วัตถุประสงค์นั้นอย่างไรยกตัวอย่างอย่างคนจะบอกว่าเรื่องรถติดผมบอกเลยว่าเรื่องรถติดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สุดปัญหาใหญ่คือปัญหาที่แก้ยากสุดของกทม.ที่โซลูชันที่ผมมองเนี่ยคืออย่างเดียวคือคุณต้องทำรถไฟฟ้าให้ครบทุกสายแผนเนี่ยคือ10สายถ้าคุณทำได้สัก9สายหรือทั้ง10สายเลยเนี่ยรถก็มีโอกาสที่หายติดได้เพราะคนจะไปใช้รถไฟฟ้าแทนแต่ว่าค่าใช้จ่ายของรถไฟฟ้าก็แพงมากมันแพงมากพอแพงคือเมืองที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยค่าใช้จ่ายรถไฟฟ้าถูกกว่าแท็กซี่ประมาณ 8-10 เท่าคือถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งที่ทดแทนคือเราไม่สามารถจะดึงคนออกจากรถหมายความว่าคนมีตัวเลือกที่ดีกว่ารถรถก็จะไม่มีทางออกจากถนนเพราะรถยังเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดยังไงก็ติดเราขยายถนนไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราดูที่วัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งเนี่ยผู้ว่ากทม.หรือรัฐบาลเนี่ยต้องมาคุยกันแล้วบอกว่าคุณจะปล่อยให้เมืองหลวงเป็นอย่างนี้ต่อไปมั้ยคือการแก้ไขตรงเนี้ยจะใช้ขีดความสามารถของผู้ว่ากทม.อย่างเดียวไม่ได้ต้องดูทั้งภาพรวมเพราะฉะนั้นถ้าเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งเราจะรู้คำตอบเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะคือมันจะไปอยู่ในเรื่องของระเบียบวินัยประชาชนซะเยอะเพราะถ้าเกิดเรารู้จักแยกขยะในขณะเดียวกันกทม.ก็รู้กลไกว่าไม่ใช่เอาขยะที่แยกไปเทรวมกันแล้วไปอัดประชาชนก็เลิกแยก คือคุณต้องแฟคซิลิเตตเขาให้ได้เต็มที่ก่อนซึ่งตรงนี้ก็จะมีในนโยบายของผมเนี่ยตัวผมเองทั้งหมดผมจะบอกเลยว่าขยะแยกกับขยะมักง่ายเนี่ยผมจะแยกกันเก็บเลยแล้วราคาจะแตกต่างกันคือขยะที่แยกอาจจะแถมเงินด้วยยังได้เก็บฟรีก็ได้แต่ขยะที่มักง่ายแล้วทิ้งเนี่ยมันก่อให้เกิดมลภาวะการไปเผาทำลายก็เกิดมลภาวะเยอะเพราะเหมือนฟืนเปียกฟืนแห้งอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่แยกให้เขาเนี่ยมันจะเกิดมลภาวะเยอะก็ต้องแก้ซึ่งถ้าเกิดเราดูวัตถุประสงค์ตัวเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะไปนั่งอยู่ในใจของประชาชนได้เหมือนลีกวนยูเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในกรุงเทพมหานครรวมถึงของประเทศไทยได้และถ้าเกิดเราได้ผู้นำแบบนี้เข้ามาบริหารจัดการในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาลหรือในระดับกทม.เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศเราจะพัฒนาไปมากกว่านี้เยอะครับค่ะอย่างกรณีของรถไฟฟ้าเงี้ยค่ะที่จะมีการบอกว่าพี่ผมบอกว่าเราถ้าเราสามารถทำมาให้ค่าโดยสารมันถูกลงได้ทุกคนสามารถจะเข้าถึงมันได้นะฮะคนก็จะใช้รถน้อยลงรถก็จะออกจากถนนมันก็ถนนก็จะโล่งมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่กรณีในภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีเรื่องของสัมปทานใช่ไหมคะกับทาง BTS เนี่ยแล้วตัวอำนาจต่อรองของทางผู้ว่าเองกับ BTS ที่คุณมองไงคะคือปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาที่เหมือนภูเขาน้ำแข็งลอยน้ำอยู่ของกทม.เยอะมากเราเห็นปัญหาแค่หนึ่งส่วนข้างบนแต่ใต้น้ำเนี่ยมีอีก10ส่วนที่ไม่เข้าไปแก้ไขณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีหนี้สินที่กทม.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยติดหนี้เอกชนอีก 30,000 ล้านไม่จ่ายเขาแม้แต่บาทเดียวเอกชนจะรวยขนาดไหนให้รวยเป็นกี่แสนล้านก็แล้วแต่นะมี NPL ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐติดหนี้อยู่30,000 ล้านเขาอยู่ไม่ได้
จริงๆผมว่าเรียกมาคุยแล้วก็ต้องคุยใน2อย่าง1คืออ่ะผมจะประมูลใหม่ที่บอกเนี่ยจะประมูลใหม่มันไม่เป็นธรรมละคุณเอาเปรียบพี่น้องประชาชนมากเกินไปสมมุติจะบอกเขาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าผมจะประมูลใหม่เอาตังค์คุณคืนไป 30,000 ล้านที่ติดหนี้มาดูเลยถึง 30,000 มั้ย 28,000 25,000 หรือ 30,000 กว่าอะไรก็แล้วแต่เอาตังค์คืนไปแล้วประมูลใหม่ผมเชื่อว่าเขายอมคือคนได้หนี้คืน 30,000 ล้านแล้วเขาไปทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเขาก็จะยอมเจรจากับ2ก็คือถ้าไม่มีปัญญาจ่ายเพราะอยู่ๆเหมือนเปิดร้านอาหารน่ะได้คนมาแบบเอ๊ะเดี๋ยวผมให้ประชาชนกินฟรีเดี๋ยวผมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองไปกินอยู่2ปีไม่จ่ายเงินเขาสักบาทร้านอาหารอยู่ไม่ได้หรอกครับเอกชนก็อยู่ไม่ได้ก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นเอา FA เอาคนกลางเลยเข้ามาวิเคราะห์ทางการเงินเลยว่าธุรกิจที่เป็นแบบนี้ซึ่งมันโมโนโพลีแน่ๆอยู่แล้วล่ะในสเกลใหญ่ขนาดนี้ผลตอบแทนมันไม่ได้สูงหรอกควรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็คอนเวิร์ตกลับมาเป็นราคาตั๋วเป็นสัมปทานว่าจะกี่ปีแล้วก็ให้เขาดำเนินการต่อแล้วก็ยกหนี้กันไปแล้วก็มาต่อด้วยสัมปทานคอมเพนเซชันไปผมว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่าแต่ทุกวันเนี้ยดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆคนก็ยังขึ้นฟรีหัวท้ายอยู่แบบเนี้ยมันไปไม่ได้กับอีกส่วนคือราคาเนี่ยถ้าเกิดไปเก็บคนโดยใช้งบเงินแบบปัจจุบันเนี้ยเก็บค่าโดยสารแบบปัจจุบันเนี้ยคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่สามารถขึ้นได้เราบอกว่าเป็น mass transit แต่ว่า mass ของ people ขึ้นไม่ได้คนต้องมีเงินเดือนเกิน 20,000 25,000 เกิน 25,000 นี่เริ่มจะขึ้นรถไฟฟ้าแบบสบายใจหน่อยเป็น mass transit ที่ราคาไม่ mass ไม่ mass มันไม่ mass เลยแล้วก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยคนก็ไม่ขึ้นเส้นทางก็ไม่ครอบคลุมคือถ้าเราต้องเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายของฟีดเดอร์นี่แล้วนั่งฟีดเดอร์จากในซอยบ้านนั่งมอเตอร์ไซค์มาหน้าปากซอยหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มาที่สถานีก็เสียเงินนะครับพอนั่งมาที่สถานีแล้วเดินไปขึ้นสถานีอีกไปเดินทางอีกถ้าเข้ามา2คนเรียกแท็กซี่จากบ้านเลยครับถูกกว่าเพราะค่าโดยสารถูกกว่ากันไม่ถึงครึ่งละถ้ารวมกับตรงอื่นด้วยเพราะนั้นไม่มีคนขึ้นอย่าไปคิดกทมและรัฐบาลอย่าไปคิดผลตอบแทนจากพี่น้องประชาชนเป็นตัวเงินต้องคิดเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผลตอบแทนทางการเดินทางซึ่งคนประหยัดเวลาได้คนทำงานได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลตอบแทนทางเรื่องของมลภาวะต่างพอไม่ใช้รถยนต์หรือใช้รถยนต์น้อยลง PM 2.5 ก็น้อยมลภาวะก็น้อยนะครับมาใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นก็จะไม่ไปรบกวนสิ่งแวดล้อมครับโอเคค่ะอ่ะจากเรื่องของลีกอนยูแล้วก็เลื่อนมาจนถึงเรื่องของวิธีคิดนโยบายต่างๆนะครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้เราเห็นbrief เลยว่ามันเป็นวิธีคิดแบบที่เป็นการจัดการแบบบาลานซ์ระหว่าง2ทางครับแล้วก็ทุกอย่างที่จะแก้ปัญหาเนี่ยเอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งเสมอใช่ใช่แล้วคิดว่าเราจะมาปรับใช้ได้ครับค่ะครับในทุกๆเรื่องเพราะว่าในการทำงานของบ้านเราอะทั้งในระดับรัฐบาลหรือกทม.เราไม่ได้เอาวัตถุประสงค์เป็นตัวตั้งไม่ได้เอาความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนหรือว่าเราไปทำให้เขามีความคมให้เขามีส่วนร่วมในการที่มาช่วยเดลีกุนยูเขาทำอีกแบบนึงเขาใช้ความเด็ดขาดของเขาแล้วเขาก็เข้าไปทำให้คนข้างล่างเนี่ยสามารถที่จะประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความรู้มีความสามารถแล้วได้รับผลตอบแทนที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือผมจะเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาว่ามันเหมือนตัดไก่ครับเราจะแก้ปัญหาเราจะตัดให้ผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีความคมจากทั้งด้านบนและด้านล่างลีกอนยูนอกจากที่เขาใช้บาลานซ์ระหว่าง reward and punishment แล้วเนี่ยเขายังมีความคมจากด้านล่างรับความคมจากด้านล่างให้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยอำนาจรัฐงบประมาณหรือความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายที่ถือเป็นความคมจากท็อปดาวน์ลงมาเนี่ยเขายังมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชนแล้วก็เอาความรู้สึกของประชาชนเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาวัตถุประสงค์คือต้องการที่จะตัดกระดาษเนี้ยไปในทิศทางไหนเป็นตัวตั้งแล้วก็รับความคมจากทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดมุ่งหมายนี่คือสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าถ้าผู้ว่ากทม.คิดแบบนี้โดยไม่ได้คิดว่าเอางบประมาณเป็นตัวตั้งเอาโครงการขนาดใหญ่เป็นตัวตั้งแล้วก็จะใช้งบประมาณให้เยอะเนี่ยประเทศเราไม่เป็นไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำโดยยึดวัตถุประสงค์ของความเจริญของท้องถิ่นหรือของประเทศของกทม.เป็นตัวตั้งเอาความต้องการของประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยเราสามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้อย่างง่ายๆไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะแยะนะครับใช้งบประมาณอย่างประหยัดแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดผมว่าการบาลานซ์ทั้งหลายๆส่วนตรงเนี้ยจะถือเป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ว่ากทม.เลยมองว่าลีกอนยูคือตัวอย่างที่ดีในการที่เราจะเอานำมาปฏิบัติคุณมานะครับชอบเรื่องกันไกลมากเลยเห็นภาพมากมากวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ่นมากนะคะที่ให้เกียรติครับกับทาง Pharos Podcast นะฮะแล้วก็คิดว่าโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสอาจจะเชิญพี่ปุ่นมาพูดในถึงในเรื่องอื่นๆอีกก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะคะ People You May Know The Candidates นะคะเป็นซีรีส์พิเศษที่เราจะเชิญคันดิเดตผู้ว่ากทม.นะคะมาพูดถึง
บุคคลและผลงานดังนะคะแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องของวิธีคิดแล้วก็นโยบายของแต่ละท่านนะคะวันนี้ก็เป็นของพี่ปุ่นนะคะนาวากาตรีสิทธาธิวารีขอบคุณพี่ปุ่นมากๆนะคะขอบคุณครับแล้วก็ในคราวหน้าจะเป็นคิวของใครต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืม Subscribe Pharos Podcast ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ People You May Know The Candidates